English, you're with ครูกิ๊ก again today. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกิ๊กก็มาพบกับทุกท่านอีกแล้ววันนี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยผู้ปกครองเวลาที่จะคุยกับลูกนะคะพอดีว่ามีคนสงสัยมากมายว่าเวลาที่เราจะคุยกับลูกเนี่ยสมมติว่าลูกทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอย่างเช่นทำจานแตกทำแก้วแตกหรืออะไรแบบนี้เราควรที่จะทำยังไงเราควรจะพูดว่ายังไงสำหรับครูกิ๊กนะคะเทคนิคก็คือทำให้มันเป็นเรื่องเล็กค่ะอย่าคิดว่าโอ้จานใบนั้นแพงมากเลยเราจะต้องแบบดุลูกอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยเมื่อลูกทำอะไรพลาดขึ้นมาให้บอกเขาไปเลยว่า it's okay หรือจะใช้คำว่า never mind หรืออีกคำหนึ่งอาจจะใช้เป็นคำว่า that's alright สามคำนี้นะคะเป็นคำที่บอกว่าความหมายก็คือไม่เป็นไรนะคะครูกิ๊กจะชอบใช้ประจำก็คือมันจะออกมาจากปากเลยเวลาที่ลูกทำอะไรพลาดไปเนี่ยก็จะบอกว่า it's okay you're right เหมือนกับบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกแต่ว่าลูกอ่ะโอเคไหมมันจะพูดถึงว่าเรื่องการทำพลาดเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเราเนี่ยห่วงเขามากกว่าคือเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเทคนิคตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ทำให้เราและลูกได้ภาษาอังกฤษแต่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราเนี่ยมันงดงามขึ้นด้วยเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เด็กคนนึงเนี่ยจะไม่ทำอะไรพลาดเลยเราแค่ตั้งรับเราแค่ต้องรู้วิธีการที่เราจะตอบโต้กลับไปที่ให้มันนุ่มนวลแล้วก็เกิดด้วยความรักมากที่สุดนะคะ Alright, I hope you enjoy with the video today. We'll see you again. Bye.